สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจิตแพทย์ไขเคล็ดลับอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตรักษาคนชี้เหมือนยาหลอกทำให้รู้สึกดีจากกรณีอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตอ้างการรักษาด้วยศาสตร์ใหม่แต่กลับพบว่าเป็นการรักษาที่ผิดกฎหมายซึ่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกอบสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังมีผู้คนออกมายืนยันว่าการรักษากับอาจารย์เอกด้วยพลังจิตสามารถทำให้ตนเองหายจากอาการป่วยไข้ที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับกรณีนี้วันที่16พฤศจิกายนนายแพทย์พงษ์เกษมไข่มุกรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าต้องแบ่งเป็น2ประเด็นคือประเด็นแรกการดำเนินคดีทางกฎหมายที่ต้องคุ้มครองประชาชนที่เข้าไปรับการรักษาและประเด็นที่2คือการใช้ลักษณะความเชื่อซึ่งจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดเชิงลึกการที่อาจารย์เอกมีลูกศิษย์เชื่อถือเยอะทางฝ่ายปกครองจะต้องเข้าไปดูข้อเท็จจริงเพราะดูแล้วก็มีความผิดปกติจากสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่เช่นสาธารณสุขจังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเข้าไปดูเชิงลึกเมื่อถามถึงลักษณะการสร้างความเชื่อในคนกลุ่มมากเป็นการใช้จิตวิทยาแบบใดนายแพทย์พงษ์เกษมกล่าวว่าทางวิทยาศาสตร์อาจอธิบายถึงผลยาหลอกหรือทางการแพทย์เรียกว่าพลาซิโอเอฟเฟกต์ซึ่งพบว่าการให้ยาหลอกกับกลุ่มผู้ป่วยทดลองก็สามารถทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นได้ถึง 30% แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องของใจและความศรัทธาในบางครั้งแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษาผู้ป่วยที่ใช้วิธีการสื่อสารที่ดีก็ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีได้ความตึงเครียดในร่างกายก็ผ่อนคลายไปรักษาแล้วรู้สึกเหมือนจะดีเขาก็ตอบว่าดีแต่ไม่มีสเกลวัดความชัดเจนเป็นความรู้สึกที่เป็นอัตตาแต่การรักษาจะต้องมีตัววัดชัดเจนที่เป็นข้อเท็จจริงเช่นคนไข้บางคนเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นแต่บอกว่าตัวเองสบายดีแต่พอไปเช็คร่างกายจริงๆกลับพบปัญหาสุขภาพเมื่อถามว่าการรักษาในลักษณะนี้เป็นการเล่นกับจิตใจของคนหรือไม่นายแพทย์พงษ์เกษมกล่าวว่าต้องไปดูว่าเกิดความเชื่อในลักษณะเหมือนลัทธิหรือไม่หรือในบางครั้งเองก็อาจจะเป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดจากการเหนี่ยวโน้มทางจิตใจที่เป็นลักษณะอุปทานหมู่แต่ต้องไปดูรายละเอียดถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้หากมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตจริงทางกรมสุขภาพจิตก็จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ